นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจย์คาร์เครซี่ครับพบกันในช่วงคาร์เครซี่สเปเชียลนะครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Dusterfen นะครับเป็นงานรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้และคนรักปอร์เช่นะครับนะเดี๋ยวเรามาเดินดูในงานดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่เดินคร่าวๆเพียบเลยนะครับทั้งคลาสสิกทั้ง RWB นะครับล่ะไปชมกันดีกว่าวันนี้ดูก็สมาชิกมาเหมือนจะมีการเปลี่ยนมือกันหลายคันนะครับมาลองนั่งลองอะไรกันนะครับมาด้านขวามือนะของผมนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับกลุ่ม RWB นะครับโป่งล้อเป็นไงลึกRWB นะครับก็มีทั้งเอารถใหม่มาทำรถเก่ามาทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพวกTrailerอยู่นะครับเห็นมี964ด้วยมีตัวเก่า Horngrill ก็มาทำเป็น RWB นะครับสังเกตนะครับรถเขาจะมีชื่อนะครับแปะอยู่ทางด้านล่างชายล่างเนาะแต่ละคันก็จะมีชื่อของเขาพวงโป่งกับล้อนี่ก็มาเป็นชุดนะครับน่าจะลักษณะของนาไก่นะโป่งนี่เขาจะมาเย็บเองนะครับตัดเองนะส่วนล้อก็แล้วแต่ชอบหลักๆก็จะเป็น W Work นะครับสั่งกันเข้ามาโดยเป็นน่าจะ special order นะครับล้อลึกมากลบกันแบบหนักๆนะครับอันนั้นมันก็คือเสน่ห์ของรถ RWB นะครับไมคันนะครับคันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันต่างที่ล้อนะครับโป่งนะแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะที่เจ้าของอาจจะปรับขึ้นมานิดนึงนะครับ W Work อีกแล้วเช่นกันนะไมสเตอร์นะครับเอาคันนี้มีสติ๊กเกอร์แปะคาดกลางนะครับสวยงามมาดูอีกสักคันนะครับนะคันนี้ก็ในสังกัดเรนไดรฟ์เช่นกันนะครับนะสวยงามเสน่ห์ของเขาคือเครื่องหลังเนาะน่าจะขับสนุกนะครับช่วงเบรกเนี่ยน้ำหนักมันจะเทมาข้างหน้าผมว่าน่าจะจิกโค้งมากเลยสำหรับเครื่องขับหลังนะครับขับหลังเครื่องหลังกลับมาชมอีกคันนะครับ Speedster นะครับจะมองว่าเป็นเปิดประทุนธรรมดาไม่ใช่นะครับดูที่หลังคานะดูที่กระจกหน้านะครับตัวนี้เขาจะลาดนะเหมือนตัวสปีดเตอร์ที่เป็นตัวออริจินอลนะครับนะดูแพงมากครับคันนี้หายากด้วยนะสปีดเตอร์คนเล่นปอร์เช่รู้ดีนะครับตัวนี้ตอนนี้ราคาไม่รู้ไปถึงไหนแล้วสวยงามสวยงามมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับเหลืองแดงคู่นี้เป็นของทีม Painkiller นะครับอาจจะคุ้นๆชื่อนะครับเป็นทีมแข่งนะครับคุณอู๋ณภัทรนะครับแข่งอยู่ในทีมนี้เป็นนักแข่ง1ใน2นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งนะครับสามห้าหกอีกคันนะครับของเยอะจริงๆเมืองไทยนี่ทางด้านซ้ายนะครับโซนรถซิ่งรถแข่งนะครับโซนรถแข่ง
เอามาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับตรงริมทะเลสาบแล้วนี่คันนี้อะไรเนี่ยมีไฟโอ้โหมาแนวแลนลี่นะครับจริงๆปอร์เช่เขาก็มีชื่อสมัยแลนลี่นะครับอยู่พักหนึ่งนะครับเป็นตัว911-959นะครับสมัยนั้นก็มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของปอร์เช่นะครับสำหรับแฟนเดอะฟาสต์นะครับคันนี้ก็เป็นคันที่พระเอกของเรานะครับในชีวิตจริงได้เสียชีวิตลงนะครับในคันนี้พอวอลเกอร์นะครับก็ขออนุญาตไว้อะไรณที่นี้ด้วยนะครับคาเรล่า GTมาดูตัวแข่งจากโรงงานนะครับ Carrera RS มาพร้อมกับโลบาร์บักเก็ตซีทหลังแข่งเรียบร้อยพร้อมซิ่งนะครับคันนี้มีแต่ของสวยๆงามมาดูคันนี้นะ RWB เหมือนกันแต่ดูล้อลึก10นิ้วน่าจะได้นะครับเป็นไงสุดไหมด้านท้ายแอบแต่งเป็นแนวเอาท์ลอว์นะเปลี่ยนไฟท้ายนะครับดูสวยๆคันนี้ได้ใจครับแอบดูห้องเครื่องได้นิดนึงนี้แค่ในรั้วนะครับนอกรั้วยังจอดอีกประมาณเกิน100คันนะครับปอร์เช่นะครับมารวมตัวกันเยอะมากครั้งนี้ใหญ่มากบ้างครับวันนี้โอ้โหเห็นแล้วเสียดายเมื่อวานนะครับหวยออกไม่โดนอุตส่าห์ซื้อชุดใหญ่กะว่าวันนี้มาสอยสักคันนะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ก็เชิญทางเฟซนะครับยินดีตอบคำถามนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่ง Impact Speed Park นะเดี๋ยววันไหนเรามาซิ่งกันโกคาร์ทไฟฟ้าจัดไป
ครับเจอกันครับ Speed Channel Car Crazy 691